อนแรกนุ้งก็จะใช้ตัวนี้เลยรา โรสโฟเซเซโรซิงส์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสเปรย์ซับมันใช้ระหว่างวันนะจะช่วยควบคุมความมันส่วนเกินบนใบหน้าช่วยกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวหน้ายังเป๊ะตลอดทั้งวันนะคะใช้ฉีดก่อนหรือฉีดหลังแต่งหน้าก็จะช่วยให้เมคอัพติดทนทานยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยนุ่นอยากได้ผิวหน้าที่ดูบางเบาดูเป็นสาวเกาหลีนะคะนุ่นก็เลยจะลงคูชชั่นของ Beauty Lust Brightening Pearl DD Cushion นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคูชชั่นเนื้อแมตต์แบรนด์แรกเลยนะที่เคยเห็นนะแถมยังคุมความมันได้ดีเยี่ยมนะคะสีไม่ดรอประหว่างวันนะไม่อุดตันผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะที่สำคัญเนี่ยมีกันแดด SPF 50 PA บวกเหมาะกับผิวคนไทยที่สุดเลยนะคะส่วนผิวนุ่นเนี่ยนุ่นจะใช้สีเบอร์22นะคะลงทั่วใบหน้าและลำคอนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์21นะคะแทนการไฮไลท์นะทั่วบริเวณที่นุ่นทาเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เบอร์23แทนการเชดดิ้งนะคะที่นุ่นใช้คูชชั่นแทนการไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งเนี่ยเพราะว่ามันจะให้เท็กซ์เจอร์ที่บางเบาดูเหมือนไม่แต่งหน้าหรือว่าไม่ได้ลงผิวหนักมากค่ะจากนั้นนะคะนุ่นก็จะใช้บลัชสีชมพูอมส้มมีชิมเมอร์เล็กน้อยนะคะทาข้างแก้มทั้งสองข้างค่ะต่อด้วยการใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะทาฐานใต้คิ้วตามรูปทรงคิ้วของเราเลยแนะนำให้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยสีใกล้เคียงกับผมเรามากที่สุดนะคะต่อด้วยการใช้อายแชโดว์นะคะสีใกล้เคียงกับผมเรากับแปรงหัวตัดทาทั่วรูปทรงคิ้วของเราเลยค่ะจากนั้นก็ใช้สีเดียวกับที่ทาคิ้วเมื่อสักครู่นะคะไล่ดั้งแบบในคลิปนะหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้เนียนเรียบเสมอกันค่ะปัดคิ้วให้ดูธรรมชาติยิ่งขึ้นนะคะตามแนวทิศทางขนคิ้วเลยในส่วนของตานะคะสีแรกเนี่ยนุ่นจะลงเป็นสีทองแดงชิมเมอร์นะคะทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างค่ะลงใต้ตาเล็กน้อยนะคะบริเวณหางตามาจนถึงกลางตาค่ะต่อด้วยการใช้สีทองประกายมุกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะย้ำลงไปอีกทีเพื่อเพิ่มความแวววาวให้กับดวงตาแล้วก็ทำให้ดวงตาดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะสีที่จะใช้จะเน้นสีทองแดงทองแดงนะคะเหมาะกับออทัมวินเทอร์นี้สุดๆเลยมาต่อกันที่การเขียนอินไลเนอร์นะคะอินไลเนอร์เนี่ยนุ่นจะใช้ดินสอสีดำนะทาขอบตาบนทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์ชิดโคนขนตามากที่สุดนะคะอาจจะมีวิงหางออกไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความยาวให้กับดวงตาค่ะปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะทั้งขนตาบนและขนตาล่างขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการทาลิปสติกนะคะโดยสีของ Winter Look ปีนี้เนี่ยจะเป็นสีอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสีแดงอมน้ำตาลนะคะหรือว่าสีใบเมเปิ้ลสีใบไม้แห้งประมาณนี้นะคะก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะแต่ว่านุ่นจะใช้สีแดงอมน้ำตาลแบบนี้แหละแซ่บมากๆนะคะถ้าใครอยากดูเป็นเกาหลีนะก็แปะไฮไลท์บริเวณข้างแก้มเล็กน้อยแบบในคลิปนะคะฉีดสเปรย์ซับมันหลังแต่งหน้าช่วยให้เมคอัพติดทนทานยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
แค่นี้แหละเสร็จแล้วลุคนี้ง่ายมากๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะแต่งออกไปแซบโฉบเฉี่ยวรับวินเทอร์ลมหนาวลมหนาวหนาวอยู่ไหนวะเมืองไทยโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ